ีเจพีเคไม่อยู่แล้ว2พระเอกดีเจพุทธเอสกันตพงศ์นั่งแท่นพิธีกรผู้จัดรายการดังแจงบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 12:11 น.ดีเจพีเคไม่อยู่แล้ว2พระเอกดีเจพุทธเอสกันตพงศ์นั่งแท่นพิธีกรผู้จัดเจ้าของรายการดังแจงเหตุผลเผยทีมพิธีกรทั้งหมดรายการคุยแซบโชว์โพสต์คลิปเปิดตัวทีมพิธีกรชายเพิ่มเข้ามาเป็น2พระเอกดังพร้อมแคปชั่นว่าเพิ่มดีกรีแซบเตรียมพบกับพิธีกรสุดอบอุ่นดีต่อใจดีเจพุทธิพุทธิชัยกับการกลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและครั้งแรกของเอสกันตพงศ์กับการประเดิมพิธีกรรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์และแซ่บต่อเนื่องกับทัพพิธีกรตัวแม่ธัญญาธัญญาเรศหนิงปณิตาเบนพรชิตาเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ทันสิตาบูมสุภาพรและสินแสเป็นหนึ่งแซ่บเวลาเดิมพร้อมกันเวลา 13:15 น.ในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เริ่มวันที่5สิงหาคมนี้ขณะที่พบว่าดีเจพีเคปิยวัฒน์ไม่ได้ร่วมอยู่ในทีมพิธีกรรายการแล้วนั้นทั้งนี้รายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เดินทางเข้าสู่ปีที่8แล้วสำหรับรายการแซ่บยามบ่ายผลิตโดยบริษัทออเรนต์มาม่าของผู้จัดคนเก่งส้มณัชพรสายบัวล่าสุดได้เพิ่มดีกรีความแซ่บด้วยการเสริมทัพพิธีกร2หนุ่ม2สไตล์โดยคว้าดีเจพุทธพุทธิชัยที่กลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและเอสกันตพงศ์ครั้งแรกของการนั่งแท่นพิธีกรรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์แบบเต็มตัวซึ่งได้มีการถ่ายทำทีเซอร์เปิดตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าหรูหราอลังการสุดๆด้านผู้จัดส้มณัชพรเผยว่าที่เลือกน้องดีเจพุทธคือเราอยากร่วมงานด้วยมานานแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เฟรนลี่เป็นคนมีเสน่ห์เวลายิ้มแล้วโลกสดใสเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราอยากจะเสริมเพิ่มเข้าไปในรายการของเราเป็นความสดใสให้กับคนดูส่วนเอสกันตพงศ์ทุกอย่างมันเริ่มมาจากการเป็นแขกรายการเราเขามารายการเราที่แรกหลังจากที่เขาประสบเหตุตรงนั้นวันนั้นจําได้ว่าพี่ส้มไม่ได้อยู่ที่กองแต่คุณขวัญโปรดิวเซอร์โทรศัพท์มาเขาบอกว่าพี่ส้มผมเจอคนที่เราอยากร่วมงานด้วยและด้วยความที่เอสเขาใหม่ในแนวนี้พี่ส้มรู้สึกว่าเขาจะทำให้เรามีมุมมองที่ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีเอ็นเอียงคำถามของเขาจะเป็นแนวทางใหม่ๆที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเรานั่งคุยกับเอสเราเห็นสิ่งที่เอสพูดเขาดูมีความตั้งใจและอีกอย่างแนวทางบางอย่างตรงกับพี่ส้มเราอยากร่วมงานกับเอสก็อยากร่วมงานกับเราต้องนัดคุยกันหลายรอบเหมือนกันกว่าจะลงตัวขอบคุณมากทั้งสองคนถือว่าเป็นพิธีกรฝีมือดีที่อยากร่วมงานด้วยจริงๆนับว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีและขอบอกเลยว่าสองคนนี้ไม่ได้มาแทนที่ใครสองคนนี้มาเสริมบางคนถามว่านี่พิธีกรหรือว่านักแสดงซีรีส์จะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่แน่อาจจะมีซีรีส์คุยแซบโชว์เร็วๆนี้เพราะพระนางมาครบมีตัวร้ายมีทุกอย่างหัวเราะพิธีกรคุณพ่อลูกสองอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยพูดถึงการทำงานว่าวันนี้ได้มาทำงานกับคุยแซบโชว์ได้เจอทีมงานวันแรกผมก็เป็นน้องใหม่ในรายการเลยอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆรายการทุกๆคนด้วยพิธีกรคนใหม่คนนี้จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เรื่องความแซบเรื่องความอยากรู้อยากเห็นเรื่องความบันเทิงเรายังคงมีและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฝากพิธีกรทุกๆคนและถึงผมด้วยวันที่5สิงหาคมเจอกันครับส่วนหนุ่มเอสกันตพงศ์เผยถึงความตื่นเต้นในการร่วมงานครั้งนี้ว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับคุยแซ่บโชว์ในฐานะพิธีกรต้องบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มและตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆผมนั่งดู YouTube ของรายการทุกคลิปแล้วตอนนี้หลายคนอาจจะทราบว่าเป็นแนวที่ผมยังไม่เคยทำมาก่อนแต่พอดูไปดูมาเรื่อยๆรู้สึกว่าอยากจะลองเหมือนกัน
อยากจะรู้ว่าตัวเองจะทำในสิ่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นแนวถนัดผมแต่อันนี้เป็นแนวใหม่ที่ยังไม่เคยทำแต่ก็อยากจะลองและคิดว่าน่าจะทำได้อยากจะฝากทุกคนไม่ได้อยากจะฝากรายการคุยแซ่บโชว์เพื่อให้มาติดตามดูผมแต่อยากให้ฝากดูรายการเพราะผมไปทำการบ้านมาแล้วรู้สึกว่าเป็นรายการที่สุดยอดมากที่สามารถเชิญทุกคนทุกแวดวงมาเป็นแขกสัมภาษณ์ในฐานะพิธีกรที่จะได้สัมภาษณ์แขกทุกแวดวงในประเด็นที่ทุกคนไม่มีทางทราบได้เลยถ้าเขาไม่มาออกรายการผมเชื่อจริงๆว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่อยากจะทราบว่าในมุมลึกๆของแขกรับเชิญแต่ละท่านเป็นยังไงถ้าอยากจะทราบต้องติดตามชมในรายการคุยแซบโชว์ครับติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.10 น.ทางช่องวัน 31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orient Mama เฉลิมโผล่สภายิ้มรับบอกช่วงนี้ very happy ปาดไม่รู้สามารถเปิดตัวคอนักเรียนแพทย์ทหารเข้าพปชรการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 14:51 น.เฉลิมโผล่สภายิ้มบอก very happy หลังถูกถามช่วงนี้เป็นไงปาดไม่รู้สามารถเตรียมเปิดตัวคนเพื่อไทยสมัครสมาชิกพลังประชารัฐเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาระหว่างที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวนเงิน 1.22 แสนล้านบาทวาระที่2และ3นั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้มาประชุมเรื่องอะไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าไปห้องโน้นห้องนี้มาเมื่อถามว่าช่วงนี้แฮปปี้ดีหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยิ้มพร้อมตอบว่า very happy เมื่อถามถึงนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะมีการเปิดคนพรรคเพื่อไทยที่มาสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐร้อยตำรวจเอกเฉลิมปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องเลยร่วงอีกรายที่ติสารไล่ไม่จนพ่ายนักชกเคปเวิร์ดปิดฉากโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่30กรกฎาคม2567 21:24 น.การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทิติสารปั้นหมดนักชกทีมชาติไทยขึ้นชกกับดาวิดเดอร์ปีน่านักชกเคปเวิร์ดที่มีทรงผมสุดแสบในพิกัด51กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายยกแรกเจ้าเหลิมที่พลาดโอลิมปิก2020รอคอยการขึ้นชกในโอลิมปิกมา4ปีโชว์ฟุตเวิร์กหลอกหล่อและทิ้งขวาทำแต้มจะแจ้งทีเดียวแต่ฝั่งเคปเวิร์ดก็ไม่ได้ยอมง่ายๆดักต่อยที่ติสันแต่จบยกแรกเจ้าเหลิมตาม 2-3 เสียงยก2เดอร์ปีหน้าเริ่มสาวหมัดแรกกับทิติสันที่ต้องเร่งเดินหน้าทำแต้มแต่ก็ต่อยพลาดเป้าและยกนี้เป็นของนักชกเคปเวิร์ดอีกยก3ทิติสันเป็นรองสุดกูยิ่งเดินยิ่งโดนฝั่งเดอร์ปีหน้าเริ่มถอยฉากคุมเชิงไล่ดักจังหวะเคาะทำแต้มครบยกทิติสันพ่าย 1-4 นักชกไทยปิดฉากไปอีกราย